ขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไทยอันประณีตงดงามค่ะขณะนี้นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จมาถึงยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยพิมานแล้วนะคะสำหรับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยพิมานสมาคมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดจนเสด็จออกรับทูตต่างประเทศที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระที่นั่งองค์นี้สร้างต่อเนื่องกันค่ะกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางด้านเหนือยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กน้อยนะคะภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยพิมานนะคะนอกจากพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานแล้วยังมีพระแท่นมหาเสวตฉัตรด้วยนะคะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้ทรงรับพระราชภาระสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ดำรงพระองค์เป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่อาณาประชาราษฎร์เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของบรรดาประสบนิกรและนานาอารยประเทศจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบันแต่เหล่าประสบนิกรก็ยังคำนึงถึงพระมหากรุณาที่คุณเสมอมาไม่เสื่อมคลาย
ในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวายพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นด้วยมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอให้พระเกียรติยศคุณวิบูลย์ยศปรากฏแผ่ไพศาลไปในสากลจักรวาลจิรัตถิติการตลอดนิจนิรันดร์เทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีอันได้มีมาเป็นล้นพ้นยิ่งกว่าผู้อื่นและทรงพระราชดำริว่าพระบรมราชชนนีเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประสบนิกรเป็นอเนกปริยายมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณเสด็จออกสอดส่องดูแลทุกสุขของราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดโดยทรงดำเนินพระราชจริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินีในสุภะสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนี้สมควรจะเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระคุณตามโบราณราชประเพณีอันจะอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่พระองค์และสยามรัชสีมาอาณาจักรจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจแห่งพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและเทวดาเจ้าผู้
ู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลมโหฬารธนสารสมบูรณ์วรเกียรติคุณอดุลยยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเป็นพระโสธรกนิษฐภักขินีที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระเยาว์เมื่อทรงเจริญพระชนมายุก็ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวงเป็นอเนกประการครั้นในรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามฐานะแห่งพระบรมวงศ์มาราชวงศ์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก
รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลธนสารสมบูรณ์วรเกียรติคุณอดุลยยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติการเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นพระโสธรกนิษฐภัคคินีอีกพระองค์หนึ่งที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระเยาว์เมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีโดยเฉพาะการทรงงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศจวบจนรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติ
สัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติกาลเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเป็นพระมารดาผู้ทรงอภิบาลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระทัยเมตตาจนทรงเจริญพระชนมายุและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยนารีกอบกับพระเจ้าวรวงศ์เธอผู้พระมารดานั้นก็ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่สนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันได้ราชการเป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาตเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณ
มงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์กับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
สถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์รองได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันช่วยเหลือพระราชกรณียกิจได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตติการเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ
จ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติซึ่งเป็นพระราชโอรสได้ทรงเจริญวัยตั้งพระทัยศึกษาและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยกุมารได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่าสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารกับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติกาลเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะประกาศ
เฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่คำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งใช้มาแต่การก่อนนั้นบัดนี้สมควรจะเปลี่ยนแปลงตามรัชกาลทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระโสธรกนิษฐภคินีได้ทรงเจริญวัยและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยนารีแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศให้สมแก่ฐานะในขัตติยวงศ์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำนำพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และจารึกลงในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะเฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่คำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งใช้มาแต่การก่อนนั้นบัดนี้สมควรจะเปลี่ยนแปลงตามรัชกาลทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์รองในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
พระโสธรกนิษฐาภคินีได้ทรงเจริญวัยและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยนารีช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศให้สมแก่ฐานะในขัตติยวงศ์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำนำพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณและจารึกลงในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
จากนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของตาทั้ง3ของพระศิวะด้วยนะคะเมื่อพราหมณ์ในเมืองไทยส่วนใหญ่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้จะถวายพระธรรมเทศนาในเรื่องทศพิธราชธรรมจริยาธิกถาซึ่งก็ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่3รัชกาลที่4และรัชกาลที่5ค่ะนั่งกัจจามิธัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังพระพุทธภูมิให้สำเร็จเป็นอันดีข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงดำรงราชัยสวรรค์ก็มีอุปมาฉันนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกดิวาหาปุราปริภูเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติ
อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาขอถวายพระพร